ก่อนหน้านี้เน,นี่ยเราเคยเห็นคนมาแข่งเหม่อลอยแล้วใช่ไหมคะวันนี้พาไปเกาหลีใต้คนเกาหลีใต้นับร้อยคนเข้าร่วมการแข่งขันแข่งงีบหลับใครๆก็อยากจะชนะนะคะคือจุดมุ่งหมายในการออกมาแข่งงีบหลับเนี่ยเขาบอกว่าสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการพักผ่อนซึ่งสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการพักผ่อนในประเทศที่มีคุณภาพการนอนที่ต่ําที่สุดในโลกก็เลยต้องมาเปิดการแข่งขันแบบนี้คะ่ะ การแข่งขัน Power Nap Contest นะคะหรือว่าการงีบอย่างมีประสิทธิภาพและทรงพลังนี่คือการแข่งขันงีบหรับ ที่เกิดขึ้นจัดขึ้นที่สวนสาธารณะริมแม่น้ำพันในกรุงโซลของเกาหลีใต้ค่ะมีผู้มาร่วมกิจกรรมประมาณ1 0 0คนบางคนเนี่ยเพื่อจะให้งีบได้สมบูรณ์แบบก็เอาชุดนอนมาเลยนะคะมารวมตัวกันแบบนี้แข่งขันกันงีบหลับเป็นเวลา1ชั่วโมง30นาทีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยในระหว่างการแข่งขันเนี่ยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยจะต้องฝ่าด่านการรบกวนสมาธิต่างๆอย่างเช่นนี่เลยค่ะจักระจี้บ้างใช้เสียงกระซิบบ้างเสียงยุ่งบ้างในการทดสอบว่าเอ๊ะพวกเขาเนี่ยหลับจริงหรือเปล่า นอกจากนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีการวัดอัตราการเต้นของหัวใจเพื่อตัดสินหาผู้ชนะโดยผู้ที่มีค่าเบี่ยงเบนระหว่างอัตราการเต้นของหัวใจในช่วงก่อนและระหว่างการงี่หลับมากเท่าไหร่ ก็แสดงว่าคุณภาพของการนอนหลับเนี่ยมันจะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นด้านผู้จัดการแข่งขันงีบหลับนะคะเปิดเผยว่ากิจกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ที่อดนอนได้มีพื้นที่ในการพักผ่อนส่วนผู้เข้าแข่งขันที่ชื่อว่าซนจีฮงอายุ24ปีบอกว่าหวังว่าการแข่งขันนี้จะช่วยเพิ่มความสนใจเกี่ยวกับความจําเป็นของสุขลักษณะการนอนหลับที่ดีขึ้นในประเทศเนื่องมาจากว่าเกาหลีใต้เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นสังคมแห่งการแข่งขันและความสําคัญของการนอนหลับก็ดูเหมือนจะถูกประเมินค่าต่ํากว่าควร ข้อมูลของรัฐสภาเกาหลีใต้นะคะบอกว่าเกาหลีใต้ทําสถิติเป็นประเทศที่มีระยะเวลาในการนอนหลับเฉลี่ยต่ําที่สุดในกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ค่ะโดยชาาเกาหลีใต้เนี่ยนอนหลับเฉลี่ยเพียง7ชั่วโมง41นาทีต่อคืนนะคะซึ่งต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศสมาชิกอื่นๆหรือค่ามาตรฐานที่กําหนดเอาไว้ว่าคนเราเนี่ยควรจะนอนอยู่ที่ประมาณ8ชั่วโมงส่วนประเทศอื่นๆเนี่ยเขาอยู่ค่าเฉลี่ยกันที่8ชั่วโมง22นาทีค่ะ